รงเรียนนุชนาอนุสรก็เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกนะครับของสังคมมณฑลเชียงรายเราตั้งอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าโรงเรียนนี้ก็เปิดมาได้90ปีแล้วเป็นการวางรากฐานของพ่อนิโคลัสนะครับซึ่งพ่อก็รู้สึกว่าพ่อก็เดินทางมาอย่างลำบากมาถึงที่นี่แต่เขาก็เหมือนว่าได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อไว้ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการศึกษาไว้ซึ่งทำให้เกิดความเจริญงอกงามมาถึง90ปีแล้วมาเลยนะครับมาเยี่ยมชมโรงเรียนนะครับโอกาส90ปีนะครับเด็กๆนักเรียนเราน่ารักนะครับพร้อมๆที่จะพูดคุยดูแลนะครับในประมาณปี1931คุณพ่อนิโคลัสเนี่ยตอนนั้นน่าจะอยู่ที่เชียงใหม่พฤทัยเชียงใหม่กับคุณพ่อเนลาเบลแล้วก็มีพ่ออุ้ยหวันเป็นสัตบุรุษที่นี่แหละต้องการที่จะมีการสอนคำสอนมีมิซาก็ไปติดต่อขอพ่อมิราเบลจากพฤทัยเชียงใหม่อ่ะให้มาทำมิซามาสอนคำสอนอะไรที่นี่คุณพ่อก็ติดต่อตอบตกลงแล้วก็ได้เดินทาง มาที่นี่นะครับก็มากับคุณพ่อนิโคลัสสองคนนะแล้วเมื่อมาก็ได้ทำการเผยสอนคำสอนเผยแพร่คำสอนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ชาวบ้านก็ให้ความสนใจดีนะพอตอนภายหลังเนี่ยพ่อมิราเบลก็มอบให้คุณพ่อนิโคลัสเนี่ยได้มาสอนคำสอนจะอยู่กับชาวบ้านคุณพ่อใช้เวลาที่อยู่กับชาวบ้านแบบไม่เสียเวลาที่จะเวลาว่างๆก็จะเดินออกไปนะแพทย์ทำไปสอนคำสอนตามที่ต่างๆคริสตชนรุ่นแรกๆก็น่ารักนะครับเท่าที่อ่านในประวัติดูเชื่อในพระเป็นเจ้าอย่างดีเวลาที่มาทำมิซายังไม่มีวัดนบุญเทเรซาก็อาศัยบ้านพระอุ้ยหวันนะครับที่จะทำปรับปรุงนิดๆหน่อยๆนะข้างบนให้ มีที่ทำมิซาได้อะไรได้และบางครั้งนะในประวัติบอกว่าคนเนี่ยมาแน่นมากมาเต็มจนกระทั่งบางทีต้องมานั่งอยู่ข้างนอกบ้างอะไรบ้างต่างเหล่านี้เพื่อจะมาร่วมบูชามิซานี่คือการเติบโตมายุคสมัยนั้นนะครับแล้วก็หลังจากคุณพ่อนิโคลัสมาได้ไม่เท่าไหร่ก็ขอบอกอุ้ยหวันว่ามันน่าจะต้องมีที่ทางสำหรับการสร้างวัดแล้วอุ้ยหวันก็หากว้านซื้อที่นาได้ริมแม่น้ำลาวก็ได้มา27ไร่แล้วก็เริ่มนะครับพ่อมิราเบลกับพ่อนิโคลัสก็ช่วยกันถางนาถางหญ้าถางอะไรแล้วก็ทำให้เป็นวัดขึ้นมาเป็นวัดไม้นะซึ่ง พ่อก็นึกไม่ออกกันว่ามันอยู่นะตรงไหนนะแล้วก็ทำเป็น2ชั้นข้างบนเป็นวัดและด้านหลังก็เป็นที่พักของพระสงฆ์ด้านล่างก็ทำเป็นห้องเรียนนะเวลาที่คนมาเรียนคำสอนหรือบางทีก็เอาเด็กๆมาเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือการเติบโตนะจากวัดที่สร้างขึ้นมาก็ค่อย
เติบโตไปเรื่อยๆต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งมาถึงวันนี้เรามีวัดและบุญเทเรซาแห่งนี้ขึ้นนะครับซึ่งวัดหลังนี้เป็นวัดหลังที่4แล้วนะครับเท่าที่คุยกับชาวบ้านชาวบ้านไปหลังที่4แล้วมันตามระยะเวลามันจะ90ปีแล้วอ่ะนะมันก็ถูกเปลี่ยนถูกอะไรมาเรื่อยๆต่างๆเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี่ครับวัดหลังปัจจุบันนี้ก็ยังตั้ง45ปีแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับวันอาทิตย์ก็จะมีสัตบุรุษที่จะมาร่วมบูชามิซาที่นี่ถ้าเป็นคนพื้นเมืองคนประจำท้องถิ่นก็อยู่ประมาณสัก 5-60 คนซึ่งใน 5-60 คนนี้ก็เป็นคนรุ่นเฉลี่ยสัก60อัพอะนะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วที่นี้แล้วดังนั้นก็จะมีเด็กๆนะครับมีเด็กๆประจำที่จะมาร่วมบูชามิซานะครับก็เต็มวัดที่นี่แหละนักวัดนักบุญเทเรซาเวียงป่าเป้านี้นับเป็นวัดคาทอลิกหลังแรกในอำเภอเวียงป่าเป้านี้เลยนะครับนะซึ่งเป็นอะไรที่น่าชื่นชมยินดีชาวบ้านเองก็ยังมีความภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ที่คุณพ่อได้นำมาให้กับพวกเขาทุกๆคนพอหลังจากที่สร้างวัดแล้วอะไรแล้วต่างเหล่านี้ก็ในควบคู่กันไปก็คือสร้างโรงเรียนนะโรงเรียนที่ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นน่ะก็ใช้ชื่อเป็นโรงเรียนเซนต์เทเรซานะครับ นะก็ดำเนินการไปต่างๆนั้นเนี่ยประวัติก็ไม่ได้แจ้งว่ารับอะไรแต่น่าจะเป็นเหมือนกับเปิดสอนเด็กๆชาวบ้านมาแล้วคุณพ่อก็สอนหนังสือสอนคำสอนอะไรแบบเนี้ยแล้วตอนหลังมาครับก็กลับกลายมาเป็นโรงเรียนนุชนาธอนุสรปัจจุบันเนี่ยนะครับนะโรงเรียนก็เปิดบริการให้กับคนในชุมชนในละแวกต่างเหล่านี้อำเภอหัวเวียงแม่ขจารแม่สวยอะไรท่าก้อนะครับที่เด็กๆเนี่ยจะมาเรียนมาศึกษาที่นี้ต่างเหล่านี้เรียนรุชนาอนุสรก็เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกนะครับของสังคมณฑลเชียงรายเราตั้งอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าโรงเรียนนี้ก็เปิดมาได้90ปีแล้วแล้วก็บริการให้การศึกษาให้กับคนในชุมชนนี้ซึ่งชุมชนนี้เป็นชุมชนที่พิเศษเป็นชุมชนที่เขาเรียกว่าพื้นที่ห่างไกลจากเมืองเชียงรายห่างไกลจากเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็มีทั้งที่เป็นคนเมืองคือคนที่อู้กับเมืองแล้วก็คนที่เป็นชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปากยอเป็นอาข่าเป็นม้งที่อยู่ในแถบนี้ซึ่งในแถบนี้พื้นที่ห่างไกลเนี่ยไม่ใช่ว่าเฉพาะอำเภอเวียงป่าเป้าเท่านั้นยังรวมไปถึงอำเภอแม่สวยซึ่งเขาก็อยู่บนดอยอยู่บนเขาซึ่งห่างไกลจากการศึกษารวมไปถึงอำเภอวังเหนือของจังหวัดลำปางด้วยซึ่งห่างจากตัวเมืองเนี่ยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงโดยรถยนต์นะครับซึ่งเขาก็จะส่งลูกหลานมาเรียนที่นี่ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนและเราก็เปิดมาเป็นเวลานานแล้วนะครับถึง90ปีนะครับซึ่งการทำการศึกษาที่นี่ก็ต้องพิเศษหน่อยเพราะว่าเราบริการให้กับคนในพื้นที่ห่างไกลแต่เราอยากให้การศึกษาแบบในเมืองให้กับผู้คนที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องเดินทางไกลเข้าไปในเมืองหรือไปอยู่หอเขาได้อยู่ที่บ้านนะครับเราก็เลยให้การบริการการศึกษาให้กับคนในที่นี้นะครับซึ่งในการทำโรงเรียนที่นี่พ่อก็อยากที่จะทำโรงเรียนให้มันมีมาตรฐานเหมือนกับในเมืองซึ่งราคาจับต้องได้ไม่ได้แพงค่าเทอมไม่ถึงหมื่นแต่มาตรฐานเราเอาเหมือนในเมืองนะมีวิชาต่างๆที่จำเป็นแล้วก็ทัดเทียมในเมืองไม่ว่าจะเป็นจิตคณิตเป็นการเรียนวิทยาการคำนวณด้วยหุ่นยนต์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษจริงๆคือครูผู้ภาษาอังกฤษตลอดคาบหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติการทดลอง
หรือถ้าเป็นโปรแกรมพิเศษก็จะเรียนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งจะพยายามที่จะทำให้มันมีมาตรฐานเทียบเท่ากับในเมืองในราคาที่สามารถคนแถบเนี้ยที่ไม่ได้มีเงินเยอะก็สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้นะครับนี่ก็เป็นเป้าหมายในการทำซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนคาทอลิกที่เราพยายามให้การศึกษาให้กับผู้คนที่อาจจะยากจนอาจจะอยู่ชายขอบสังคมคนบนดอยหรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นการแพร่ธรรมอย่างหนึ่งด้วยคือยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสอนให้เด็กเนี่ยเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้ทันเทคโนโลยีว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้มันถูกต้องเราพยายามที่จะสอนเรื่องของการใช้มือถือเหมือนกันเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เด็กเอามาแต่เราสอนเขาว่าเขาจะใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันสอนเขาว่าการสั่งงานแอปพลิเคชันหรือว่าการเขียนโค้ดซึ่งจะเป็นพื้นฐานในอนาคตซึ่งเขาจะไปต่อยอดได้เพราะว่าเราอยู่ในยุคของที่เทคโนโลยีนั้นไปอย่างรวดเร็วนะครับที่นี่เราก็มีการส่งเสริมผู้เรียนนะคะในการเรียนในหลักสูตรทั้งหลักสูตรขั้นพื้นฐานแล้วก็มีรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆมากมายนะคะในส่วนของการเพิ่มเติมในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมจะเป็นรายวิชาการเรียนรู้วิทยาการด้วยหุ่นยนต์นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เราส่งเสริมการเรียนนะคะเน้นในส่วนของการเรียนแบบ active learning นะคะให้นักเรียนได้ปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านอื่นๆนะคะก็จะมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อการทดลองนะคะหรือว่ารายวิชาสเต็มค่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศในโรงเรียนนะคะเราจะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬานะคะด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ส่งเสริมทั้งในเรื่องของความสุขในการเรียนค่ะสำหรับความสำเร็จในการเรียนแต่ละวิชานะครับทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปแข่งขันนะครับในระดับภาคนะครับในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับโดยในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับโรงเรียนก็ได้นำนักเรียนไปแข่งขันนะครับในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับรวมไปถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับยกตัวอย่างรายการแข่งขันเช่นการแข่งขันไซน์โชว์หรือการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันวาดภาพระบายสีทางวิทยาศาสตร์นะครับและการแข่งขันจัดสวนถาดนะครับสำหรับความการประสบความสำเร็จในด้านของการแข่งขันทักษะทางวิชาการเอกชนนะครับก็ได้รางวัลเหรียญทองนะครับในระดับภาคเหนือนะครับในรายการแข่งขัน Science Show ระดับม.ต้นม.1ถึงม.3นะครับรางวัลชนะที่1เหรียญทองแล้วก็รางวัลชนะที่1เหรียญทองในระดับม.ปลายการแข่งขัน Science Show ม.4ถึงม.6นะครับและรางวัลชนะที่1เหรียญทองเหมือนกันในรายการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษาตอนปลายป.4ถึงป.6ครับความสำเร็จก็เวลาที่ส่งเด็กไปแข่งก็เซอร์ไพรส์ทุกครั้งนะครับเพราะว่าเราก็ได้รับรางวัลอย่างที่ผ่านมาก็ได้ลำดับ1ของภาคเหนือถึง5รายการซึ่งเราก็ไปแข่งกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงหรือว่าในตัวเมืองเชียงรายเราก็สามารถที่จะเหมือนมีมาตรฐานเราได้รางวัลมาสามารถแบ่งรางวัลมาจากเขาได้นะครับถึงได้ถึง5รายการนะครับก็เป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็จะมีอีกหลายรายการที่เราได้เหรียญทองเหรียญเงินคือเราอยู่แล้วคือว่าเราอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะครับผมว่าทุกอย่างมันต้องช่วยแล้วก็สอดคล้องกันนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าพัฒนาเด็กเยาวชนขึ้นมาคนนึงอ่ะทุกอย่างมันต้องช่วยกันนะบรรยากาศน่าเรียนไหมคุณครูเอาใจใส่ไหมแล้วตัวเด็กสนใจเรียนหรือเปล่าทุกอย่างจะช่วยกันนะครับรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยที่ให้ความสนับสนุนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธันวรินทร์อินทนินท์ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะดิฉันได้ไปแข่งทักษะไซน์โชว์ค่ะแล้วได้รางวัลเหรียญทองค่ะวิธีการแข่งขันไซน์โชว์นี้นะคะเราก็จะทดลองค่ะแล้วก็แนะนำไปเรื่อยๆค่ะให้แบบคนดูเข้าใจอะไรแบบนี้แหละค่ะสิ่งที่ได้กลับมานะคะไม่ใช่รางวัลอะไรมากมายหรอกค่ะแต่เป็นประสบการณ์ค่ะที่ได้ไป
เข้าร่วมแข่งขันค่ะสวัสดีครับกับผมนายยนโชตนำปัญญาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1ของโรงเรียนนุชนาทอนุสรณ์ครับสำหรับตัวกระผมนะครับที่ได้อยู่โรงเรียนนี้มานานนะครับก็ได้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างความเป็นพี่น้องของโรงเรียนนุชนาทนะครับและยังมีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนของเรานะครับซึ่งทำให้เห็นว่าในโรงเรียนของเรานะครับไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับและยังเห็นทุกท่านนะครับเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับเมื่อไหร่ที่พวกเรามีปัญหานะครับพวกเราจะช่วยกันในการหาทางแก้ปัญหานั้นๆนะครับแล้วก็ตัวกระผมยังได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการก็คือการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ครับและยังได้รับรางวัลเหรียญเงินด้วยครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญารัตน์แก้วสุตันค่ะตอนนี้นะคะดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนโรงเรียนนุชนาทอนุสรณ์ค่ะการเป็นประธานนักเรียนนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นผู้นำค่ะเป็นผู้นำให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็2เป็นคนที่คอยตรวจเช็คความเรียบร้อยให้กับน้องๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายการเรียนแล้วก็ใส่ใจในทุกๆอย่างของนักเรียนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าหนูเรียนที่นี่มาตั้งแต่ป.1ค่ะตอนนี้ก็รวมๆประมาณ 11-12 ปีแล้วที่ยังอยู่ในรั้วนุชนาทอยู่อย่างแรกเลยที่เห็นก็คือการส่งเสริมกิจกรรมเนี่ยมีมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีกีฬาหรือว่าจะเป็นพวกทักษะต่างๆค่ะแล้วก็สามารถเปิดกว้างกับทางเพศทางเลือกได้ด้วยตรงนี้หนูรู้สึกโอเคมากๆตั้งแต่เข้ามาเนี่ยค่ะหนูก็ได้เห็นหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นวิชาการเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้เปิดรับกับการแข่งทักษะอื่นๆพออยู่ไปเรื่อยๆการพัฒนาของโรงเรียนเนี่ยก็ได้เปิดรับการแข่งทักษะด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีที่มีมากขึ้นภาษาจีนภาษาต่างประเทศนี้ค่ะตอนที่มาอยู่ที่นี่พ่อก็ไม่อยากให้มันมีการแบ่งแบบว่าคนไหนเก่งกว่าต้องอยู่ห้องคิงแต่พ่อต้องการแบบว่าให้เด็กมีคุณธรรมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันก็เราก็จะคะเด็กเก่งไม่เก่งอยู่ด้วยกันให้เด็กรู้จักที่จะช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันแม้ว่าจะต่างกันบางคนเป็นคนเมืองบางคนเป็นชนเผ่าให้อยู่รวมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ซึ่งผมมองว่าอนาคตคนกลุ่มนี้ก็อยู่ด้วยกันแถบนี้แหละครับแถบเวียงป่าเป้าแถบแม่สวยแถบวังเหนือก็สามารถช่วยเหลือการแบ่งปันกันได้เป็นคุณธรรมแห่งความรักจริงๆครับที่ผมรู้สึกว่าที่นี่เด่นชัดที่สุดนะความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของโรงเรียนนุชนาทนะครับโรงเรียนจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการสานสัมพันธ์กันนะครับเช่นให้คุณครูไปร่วมกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์นะครับในโรงเรียนหรือกระทั่งการฟื้นฟูจิตใจนะครับของแต่ละศาสนานะครับโดยให้คุณครูไปร่วมกิจกรรมทำกันนะครับในแต่ละสถานที่ที่คุณครูนับถืออยู่ในศาสนานั้นๆ นะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นคนเมืองก่อนเนาะที่เหลือก็จะเป็นอาคาปักกยอเป็นม้งซึ่งถ้าเขารู้จักที่จะอยู่ด้วยการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือการรู้ว่าเขาแตกต่างไม่เหมือนกันแต่ยอมรับได้ยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกันและร่วมมือกันได้ผมคิดว่าส่วนนี้อนาคตเยาวชนก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่สังคมในนี้มันก็จะอยู่รวมกันแล้วก็ช่วยเหลือกันได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิฐาฟ้ายิ่งเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อฟางนะคะหนูเป็นชนเผ่าม้งค่ะแล้วหนูก็อยู่โรงเรียนนุชนาทอนุสรณ์ค่ะป
ปีนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1ค่ะภูมิใจมากค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเกิดมาที่หนูเป็นชนเผ่านี้หนูไม่เคยรู้สึกน้อยใจหรือด้อยในด้านนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามันดีด้วยซ้ำค่ะหนูคิดว่าหนูอยากส่งเสริมด้านการแต่งกายค่ะหนูอยากให้เขาได้แต่งกายหลากหลายมากขึ้นอยากให้มีการโชว์มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพักจามีชื่อเล่นชื่อน้องออมสินค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหนูมาเรียนโรงเรียนนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะและสนุกด้วยค่ะได้เจอเพื่อนๆหลายคนเลยค่ะสวัสดีเจ้าน้องจือเด็กหญิงสุภาพิตวงชมพูน้องอันดาเจ้าน้องรู้สึกดีใจขนาดที่ได้เรียนโรงเรียนนี้รู้สึกว่าได้สนุกกับเพื่อนๆได้เรียนวิชาตีลาคลายได้เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็อาหารล้ำเจ้าครับก็90ปีแล้วนะครับเราก็ให้การบริการและการศึกษาให้กับคนในแถบนี้ซึ่งเป็นการวางรากฐานของพ่อนิโคลัสนะครับซึ่งพ่อก็รู้สึกว่าพ่อก็เดินทางมาอย่างลำบากมาถึงที่นี่แต่เขาก็เหมือนว่าได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อไว้ได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งการศึกษาไว้ซึ่งทำให้เกิดความเจริญงอกงามมาถึง90ปีแล้วแล้วพ่อก็อยากที่จะฝากโรงเรียนนุชนาทอนุสรณ์นะครับว่าขอให้ดูแลรับใช้ชุมชนแห่งนี้ให้การศึกษาให้เรื่องของการรักและรับใช้อยู่ในชุมชนนี้สืบไปนะครับปีหน้าเราจะฉลอง90ปีแห่งชุมชนความเชื่อที่นี่ที่คุณพ่อนิโคลัสเองเนี่ยได้นำความเชื่อมาให้กับคนที่นี้นะนับว่าเป็นอะไรที่น่าชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงบุญยราศีคุณพ่อณวันนั้นมาถึงวันนี้กลับกลายเป็นบุญยราศีนะแล้วก็อีกนานจะว่าอีกไม่นานน่ะเราก็จะได้คงกลายเป็นนักบุญของพวกเรานะทุกคนยังมีความเชื่อนะในรุ่นเก่าๆมีความเชื่อความศรัทธาในพระเป็นเจ้าอยู่ดีเปลี่ยนนอกคือความสดใสเพื่อชีวิตใหม่บนโลกใบเดิม